วันที่14กุมภาพันธ์2564แฟนเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์โพสต์ข้อความและคลิปพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาระบุว่าพระองค์พาทรงพระปรีชาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์พาทรงเข้าฝึกศึกษาหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงฮาโลหรือดิ่งพระสุธาฟรีฟอลเหินฟ้าขั้นสูงร่วมกับหน่วยรบพิเศษกรมรบพิเศษที่3ณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีและทำการกระโดดจริง 11-26 กุมภาพันธ์นี้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีพร้อมระบุข้อความว่าทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและจะทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่ทรงเคยฝึกกระโดดร่มแบบสเตติกไลน์มาแล้วสำหรับการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบ HAHO และฮาโลโดยแบบ HAHO High Altitude High Opening จะเป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มสูงเป็นยุทธวิธีของการแทร็กซึมเบื้องสูงของทางทหารเป็นการโดดนอกพื้นที่ของข้าศึกแต่ลงไปในพื้นที่หรือหลังแนวของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินเปิดร่มสูงที่ระดับความสูง 12,000 ถึง 24,000 ฟุตนอกจากนี้ยังทรงฝึกฮาโล High Altitude Low Opening เป็นการโดดร่มแบบโดดสูงและเปิดร่มต่ำโดยกระโดดที่ตำบลเหนือพื้นที่ของข้าศึกเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นดินโดยระดับความสูงในการเปิดร่มมีช่วงจาก 2,000 ถึง 6,000 ฟุต AGL นอกจากนั้นยังพระราชทานสุนัขให้กองพันพลาธิการรบพิเศษเพื่อทำการฝึกโดดร่มทางยุทธวิธีโดยให้ทหารรบพิเศษฝึกนำสุนัขทหารโดดร่มลงมาเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีภาคพื้นได้ทั้งนี้ทรงมุ่งมั่นในการเป็นนายทหารหญิงที่มีระเบียบวินัยและความแข็งแกร่งทางร่างกายโดยทรงฝึกท่ากระบี่และท่าต่างๆของทหารอย่างเข้มแข็งและสง่างามส่งผลให้ทหารครูฝึกต่างชื่นชมในความเข้มแข็งอดทนและแข็งแกร่งของพระองค์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะทรงเป็นทหารอย่างเต็มพระองค์